สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะอันนี้แล้วก็กำลังจัดที่ตั้งแคมป์กินเลี้ยงปีใหม่นะคะนี่ก็เอาผ้ามาติดแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำนำกองฟางเนี่ยมาจัดเป็นที่นั่งค่ะนั่งกินเลี้ยงปีใหม่กันตรงสวนของเรานี่เองค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะแล้วก็มีเคล็ดลับในการดูแลบอลสีมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องแม่เป่งร้านวิวค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็คือบอลสีค่ะเป็นกิ่งเป็นก้านของบอลสีนะคะที่หลุดออกมาตอนที่เราดึงเนี่ยนะคะหลุดออกมาจากหัวออกมาจากต้นเลยค่ะเราดึงใบที่เขาทิ้งออกไปค่ะแล้วก้านนี้นะคะก็หลุดออกมาด้วยค่ะซึ่งหลุดออกมาเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะเราก็เลยนำมาแช่น้ำไว้ค่ะเพราะว่าคิดว่าเผื่อแบบเฮ้ยเขาอาจจะไม่ตายก็ได้นะคะที่หลุดมาจากหัวแบบนี้ส่วนก้านที่เขาทิ้งใบอันนั้นเราทิ้งไปแล้วนะคะอันนี้หลุดมาด้วยเนี่ยเราก็แช่ไว้ไม่ได้ดูแลอะไรค่ะทำให้ใบเขาเนี่ยตัดตอนที่ใบสวยเนี่ยใบเขาได้กลายเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าโดนน้องหนอนนะคะตัวใหญ่มากมากินใบไปหมดเลยนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วเรามาดูอีกทีเนี่ยก็เห็นว่าอ้าวเขามีรากนะคะเพื่อนๆดูนี่สิคะมันกำลังสร้างหัวค่ะแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าบอลสีที่หลุดออกมาจากต้นแบบนี้เนี่ยจะสามารถแบบว่าเอามาแช่น้ำทิ้งไว้นะคะเขาจะออกรากแล้วก็สร้างหัวได้แบบนี้ค่ะดูสิคะเพื่อนเพื่อนเขามีรากงอกออกมาแบบนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยก็ไม่คิดว่าเขาจะงอกรากค่ะเพราะว่าเราเคยทดลองทำแล้วนะคะวิธีนี้เนี่ยแบบที่เขาทำกันเราเห็นตาม YouTube อะว่านำก้านบอลสีเนี่ยไปแช่น้ำแล้วเขาจะมีรากแต่เราลองทำแล้วเขาเนี่ยเน่าหมดเลยค่ะเราเลยไม่คิดว่าจะได้ผลแล้วก็ต้นนี้นะคะก็คือเราทำหลุดจากหัวเขามาหลุดจากต้นมาแล้วก็เลยลองทดลองอีกทีค่ะว่ามันแช่ไว้มันจะเป็นไหมนะคะเราสรุปว่าคราวนี้มีรากงอกออกมาค่ะนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแช่น้ำไว้ครับรอให้เขามีรากเยอะกว่านี้หน่อยค่ะเราถึงจะนำไปปลูกนะคะเพราะว่าถ้ามีรากเยอะเนี่ยเขาจะฝืนตัวเร็วค่ะอันนี้เราก็อยากบอกเพื่อนๆนะคะว่าถ้าเราแบบว่าไปดึงใบเขามาเพื่อที่จะนำมาแช่น้ำให้ออกรากเนี่ยมันไม่ออกหรอกค่ะเพราะว่าแบบเราตั้งใจดึงออกมาทำให้มันออกรากเนี่ยไม่ออกนะคะแต่นี้เป็นแต่ก้านหรือใบที่จะออกรากเนี่ยก็เป็นใบที่เขาหลุดออกมาจากหัวนะคะก้านที่หลุดจากหัวแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะแล้วมาแช่น้ำแบบนี้เนี่ยเขาจะออกรากนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่มาให้เพื่อนๆดูบอลสีนะคะว่าเอ้ยวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงด้วยค่ะแช่น้ำไว้ก็มีรากออกนะคะแต่ต้องเป็นก้านที่เราแบบหลุดออกมาจากหัวแล้วไม่ได้ตั้งใจดึงมานะคะอันนี้เนี่ยเราแช่ไว้ไม่ถึงเดือนนะคะประมาณ2อาทิตย์เนี่ยเขาก็มีรากแล้วค่ะวันนี้นะคะฟางคุณแม่เป่งก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็จัดที่นั่งตั้งแคมป์กินเลี้ยงปีใหม่นะคะแล้วก็ส่วนการดูแลบอลสีเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งนะคะช่วงปีใหม่นี้เราก็ดูแลทุกวันค่ะเด็ดใบทิ้งเติมน้ำในถาดรองน้ำอะไรอย่างนี้นะคะดูว่ามีเพี้ยไหมมีแมลงมารบกวนหรือเปล่านะคะแล้วก็บำรุงเขาทุกวันค่ะสำหรับวันนี้ฟางคุณแม่เป่งเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย